สวัสดีครับเจอกันกับผมดังมาสเตอร์อีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นเสียงแตกนะครับจากพิกอัพดูมาซิโอครันช์ลับแล้วก็ Liquifier ให้ดูให้ฟังกันนะฮะถ้าหลายคนสนใจจะลองซื้อลองหามาใช้แต่ยังไม่มั่นใจในเสียงก็ลองฟังดูเพื่อจะช่วยตัดสินใจได้บ้างเริ่มจากครันช์ลับนะครับสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยนะครับที่แตกต่างจากพิกอัพเดิมๆของเจ้า Evanescence ผมเนี่ยอย่างแน่นอนเลยก็คือความชัดของสายทุกสายนะฮะมีหมดมันสังเกตผมดีทั้งคอร์ดมีทั้งอินเทอร์วัลเป็นทั้ง3และ5ครบเลยนะเสียงก็ยังฟังรู้เรื่องชัดอยู่เข้าใจแล้วมาลองดูเสียงฮาร์โมนิกนะมาลองลิควิฟายเออร์กันบ้างผมขอบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เป็นเน็กที่ค่อนข้างจะต่างจากตัวอื่นปกติเน็กทั่วไปนะครับเน็กพิกอัพทั่วไปเสียงจะค่อนข้างกลมๆอ้วนๆแล้วก็จะให้ความพร่ามัวซึ่งเวลาโซโล่เนี่ยมันจะทำให้เสียงมันเวลาเราปัดเป็นเมสมันจะหึมๆนิดนึงแต่เจ้าตัวนี้จะต่างไปจะเป็นคมคมชัดๆแต่ก็ยังได้ความอ้วนอยู่ลองฟังดูสังเกตนะเสียงจะคมชัดมากมาลองแพทเทิร์นของเพลง Glasgow Kiss ดูเริ่มจากครั้งฉลับมาเป็นเอกฟานเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับชัดพอที่จะเล่นนะถ้าเป็นนี้ก็จะอ้วนกว่านะมาลองโซโล่กันบ้างThank you.
ที่ได้ก็ประมาณนี้นะเด่นๆหลักๆก็คือความคมเลยตามสไตล์ของจอห์นบูชิเขานะปิ๊กอัพคู่นี้นะถ้าใครสนใจหรือมองหาอยู่คุ้มค่าแน่นอนครับกับเงินที่จ่ายไปนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนๆที่กำลังตามหาปิ๊กอัพคู่นี้อยู่นะครับยังไงเดี๋ยวไว้มีอะไรใหม่ผมจะมาแบ่งให้ดูกันคลิปหน้าวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดี